ลูกอันนี้ถึงซุ้มน้องกล้วยนะคะไปเจอกันใน YouTube เด้อเราเสื้อใหญ่ไปด้วยค่ะเขาจะปิดแล้วแต่ว่าเราสั่งไว้ก่อนมาเด็กๆวัยรุ่นเกาหลีไปเล่นน้ำไหมอุ๊ยมันนิ่งถึงแล้วค่ะจากที่คุณพ่อเครียดขึ้นไปดูอะไรนะต้นลำไยโดนใบไหม้ใช่ไหมคะตอนนี้คุณพ่อกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการตกปลาโดยวิธีของเขาเองสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ยังไงก็ฝาก Subscribe ด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยววังชะโอนบ้านทุ่งหงนะคะหน้าตลาดสดกินไหมโชว์หน่อยโชว์หน่อยว้าวนี่ค่ะรายการอาหารค่ะภาพอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็มีเด็กๆมาเล่นน้ำนะทุกคนโอ้โหนี่ค่ะเป็นฝ่ายกันน้ำนะทุกคนนะข้างบนก็มีของขายนะคะกับข้าวร้านอาหารขนมเขาก็ทำดีขึ้นเยอะแต่ว่าไม่มีซุ้มแค่นั้นเองเราต้องเอาเสื่อมาเองเหรอนี่ค่ะธรรมชาติภูเขาอันนั้นเป็นน้ำนะคะอันนั้นบ้านตานะคะที่ลงไปเมื่อกี้เจมี่เล่นเกมไม่ยอมลงเลยนะคะเพราะเจมี่ยังไม่อยากเล่นเจมี่หันมาหน่อยลูกอันนี้ถึงซุ้มน้องกล้วยนะคะไปเจอกันใน YouTube เด้อเราเสื้อใหญ่ไปด้วยค่ะเขาจะปิดแล้วแต่ว่าเราสั่งไว้ก่อนมาเด็กๆวัยรุ่นเกาหลีไปเล่นน้ำไหมตรงนี้นะปะไปเลยเราไม่ได้เอาเสือมาอุ้ยมีปลาด้วยเหรอทุกคนมีปลาด้วยค่ะ20 บาทเอาไปฝั่งนู้นก็มีที่ซุ้มนี่เด็กๆไปเลยไปเล่นน้ำเลยลูกพี่บอลลิงน้ำทาค่ะไปเลยค่ะเอาดมแล้วไปเราไม่มีเสือทำยังไงต้องเสื้อเหรออุ๊ยอะไรข้างบนหอมก๋วยเตี๋ยวเอาไปเลยก็เดินไปทางนี้ข้างบนก็ได้ลงหน้านี่แหละลูกลงหน้าเลยไหมใช่ลงหน้าต้องไปเอาของมาซื้อเสือที่นี่นะกล้วยมาอันนึงปะ100 บาทเดี๋ยวแม่ไปสแกนบอกกล้วยที่นากล้วยแบบนี้ข้างบนมีที่ขายเสือไปแล้วลูกไปเอาเสือมาน้ำอะไรก็สั่งมาเลยอยากกินน้ำอะไรก็สั่งขนมเอามาเลยเดี๋ยวไปสแกนแป๊บเดียวว างนั่นแหละลูกวางนั่นแหละนี่เดี๋ยวแม่จะนั่งตรงนี้จะปูเสือตรงนี้ขึ้นมาวิ่งมาแล้วลูกอู้มันมาเดี๋ยวมีไปนู่นแล้วค่ะทุกคนเราได้ที่นั่งแล้วคนขามาได้เลยนะสนุกสนานมากคุณยายกับน้องเฟมี่อยู่ที่นู่นมีเพื่อนที่ตัวมาเป็นเจ้าภาพอยู่อาหารของเรา
คุณพ่อไม่มาพลาดแล้วค่ะตอนนี้เราเริ่มเห็นดอยมาแล้วค่ะนี่เช้าเรามายืนตรงนี้จังได้ไหมแล้วก็ดูไปไม่เห็นดอยแต่ไม่ถิ่นแล้วนะคะมีรถบกถึงตอนแรกว่าจะพาเด็กๆไปเล่นน้ำคุณพ่อถึงจะต้องเงินสีน้ำตาลเยอะขนาดหวังว่าเขาจะทำทางลงไปไหนอุ๊ยมันลิงถึงแล้วค่ะถ้าน้องเล่นเสื้อนี่ลงหน้าแม่ถ้าเคยทำเสื้อนี่ลงหน้าอะไรลูกถ้าน้องเสื้อนี่ลงหน้าน่าจะมีเสื้อเปลี่ยนแล้วบอดดิ้งแอมแล้วเดี๋ยวเพลลิ่งจะอาบน้ำนะเพลไหมคะคุณพ่อกับคุณลูกมาที่เดิมอีกแล้วเมื่อวานเรามาค่ำทุกคนเรามา6โมงวันนี้เตรียมอันก็เบ็ดมาตัวเดี๋ยวเขาจะมาเอาปลาเรียวตั้งแต่เอาปลาพี่มากก็มอนนะปลายาวมาตัวก็ได้ตกปลาด้วยวิธีการของพ่อนี่นะทุกคนนะวิธีการธรรมชาติน้องแม่เอาเขาเรียกว่าอะไรขนมปังเหรอคะขนมปังแล้วมีขวดน้ำนะทุกคนนะแล้วก็เป็นปลาตัวเล็กค่ะปลาเนี่ยเลยค่ะปลาซอยปลาซิวมาแล้วอ่างเด็กน้อยมากินหมูชิ้นส้มตำไก่จุกจุกคุณพ่อก็หาปลาที่ก้นเดี๋ยวแม่จะพาไปดูตรงนั้นนะคนเห็นไหมปลาเยอะมากโอ้โหเยอะมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนเห็นอะไรไหมปลาค่ะคุณพ่อล่อด้วยการเอาขนมปังเอามาคะลูกคุณเพมี่กำลังสวบใหญ่เลยค่ะนี่แม่อยู่นะคะจากที่คุณพ่อเครียดขึ้นไปดูอะไรนะต้นลำไยโดนใบไหม้ใช่ไหมคะตอนนี้คุณพ่อกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการตกปลาโดยวิธีของเขาเองนะเนี่ยค่ะแล้วก็สั่งกับข้าวที่ร้านน้องกล้วยเหมือนเดิมมีอาวันนี้มีลูกชิ้นนะคะมีลูกชิ้นแล้วก็มีตำอะไรนะตำทะเลค่ะแล้วก็มีไก่มีเป๊ปซี่มีขนมบอลลิงก็มาเหมือนเดิม3วันแล้วใช่ไหมคะลูกแต่วันนี้บอลลิงไม่ได้เล่นน้ำค่ะจะมาไหมอ่ะต้องไปบอกให้พ่อไปบอกนะเพราะว่าไม่มีใครกินเดี๋ยวแมลงวันมากำลังสนุกสนานนู่นค่ะทุกคนเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อขาวพ่อไปละพ่อไปตามแล้วความสุขเล็กๆของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีแค่นี้เพราะบ้านเราไม่ได้ใกล้ทะเลนะลูกนะเมื่อกี้แม่ไลฟ์สดไปแป๊บนึงแต่ว่าสัญญาณไม่ค่อยดีค่ะโอเคนะคะนั่นเจอละเด็กๆคุณพ่อไปตามลูกทำไงลูกทำไงค่ะเรียกลูกให้มากินข้าวก่อน
ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไม้มั้ยกระดาษอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ